ก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านก่อนเลยนะครับผมวันนี้เนก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับฟิวจิมและในวันนี้นะครับผมก็มีของเล่นมารีวิวอีกแล้วนะครับผมนั่นคือนี่เลยนะครับผมก็คือเลโก้นะครับผมเป็นเลโก้ปลอมนะครับผมนี่ยี่ห้อนะครับผมเซมโบบ็อกนะครับผมนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลรถถังนะครับผมก็เป็นเลโก้จีนนะครับนี่นะผมข้างกล่องก็มาเนี่ยนะครับผมมีเขียนนะครับ Made in China ตัวนี้นะครับนี่นะครับข้างกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตามแบบฉบับของเลโก้นะครับโอเคนะครับซึ่งก็เลโก้ตัวนี้นะครับผมก็ได้มาราคา200บาทนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาเปิดกล่องดูกันเลยนะครับซึ่งหน้ากล่องเนี่ยเขาก็มีระบุไว้นะครับว่าให้อายุ6ปีนะครับผมขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เป็นมีชิ้นส่วนนะครับผมทั้งหมด324ชิ้นนะเลยนะครับผมโอเคเรามาแกะกันดูเลยนะครับนี่นะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะประกอบให้ดูเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับจะเป็นถาดสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับนี่นะสไลด์ถาดออกมานะครับข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคนะนี่ทั้งหมดก็อยู่ในถาดแล้วนะครับเลยอยู่ประมาณนั้นถาดก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็เป็นมีเทปใสติดอยู่นี้ที่นึงนะครับแล้วก็กรีดแล้วก็ตัดออกมาเลยนะครับโอเคนี่นะครับผมเทมาเลยก็จะมีทั้งหมดอยู่ด้วยมีคู่มือนะครับผมนี่นะครับคู่มือแล้วก็มีส่วนของสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็มีชิ้นส่วนมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ถุงนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะเป็นชิ้นส่วนธีมสีเขียวเข้มนะครับผมของรถถังนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับนี่นะครับแผ่นโอ้โหค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่ก็แผ่นขนาดมาตรฐานนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับผม
โอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับก็คือเจ้าตัวเลโก้โมเดลรถถังของเรานะครับผมขนาดก็ค่อนข้างใหญ่อยู่เลยนะครับผมนี่นะครับวางบนมือก็เต็มมืออย่างนี้เลยนะครับก็งานเนี่ยดีเลยนะครับผมแต่ละชิ้นนี่ค่อนข้างแน่นดีเลยนะครับผมก็ลูกเล่นของเจ้ารถถังตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แท่นปืนใหญ่ข้างบนหันได้นะครับผมเป็นข้อล็อกอย่างนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ตรงท้ายนะครับผมเปิดได้นะครับนี่นะครับเปิดปิดได้นะครับก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนล้อตะขาบก็ใช้งานได้นะครับผมหมุนได้จริงนะครับแต่จะฝืดๆหน่อยนะครับผมนี่ใช้ได้สองข้างเลยนะครับโอเคนะครับผมก็โดยรวมเนี่ยผมคิดว่างานเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมสำหรับจะเอาไปตั้งสะสมเนี่ยนี่ผมยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับผมก็โอเคแล้วนะครับผมเนี่ยนี่นะครับผมป้อมปืนหันได้นะครับมีตัวคนให้2คนนะครับนี่นะครับตัวสวยเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า LEGO รถถังคันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะครับก็ฝากทุกคนนะผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วจะให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ